ช่วงนี้นะคะมาดูเรื่องของหุ้นในกลุ่มธนาคารกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นหุ้นที่เจอแรงขายค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีปัจจัยลบมากระทบเยอะว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มอาจจะทำผลประกอบการได้ไม่ค่อยดีนะคะแต่ว่าก็ยังมีบางตัวนะคะที่มีคำแนะนำว่าน่าสนใจอย่างธนาคารกรุงเทพนะคะหรือว่า BBL เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบงค์ใหญ่นะคะที่ลูกค้าก็เยอะนะคะแล้วก็มีการไปขยายการลงทุนในต่างประเทศด้วยล่าสุดเนี่ยนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายสำนักเนี่ยเขาแนะนำบอกว่า BBL เนี่ยซื้อได้นะคะเพราะว่ามีการเข้าพบผู้บริหารใน analyst meeting ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่า BBL เนี่ยน่าจะเป็นแบงค์ที่จัดการ NPL ได้เร็วนะคะคือตอนนี้เนี่ยหลายแบงค์ NPL น่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีการประเมินกันว่าปีนี้นะคะตั้งเป้าสินเชื่อเนี่ยขยายตัว 4-6% NIM ที่2.2% แล้วก็ถ้าโดยรวมพอร์ตสินเชื่อของเพอร์มาต้าในอินโดนีเซียเข้าไปด้วยเนี่ยก็จะทำให้การเติบโตอยู่ที่ 16-18% ทางผู้บริหารของ BBL เนี่ยคาดการณ์ได้ว่าแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลงมาอีกนะคะประมาณ 0.25% ในครึ่งปีหลังทำให้แบงก์เองเนี่ยต้องมีการปรับลดเป้าหมายการเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมลงเหลือลงอีก 15% จากเดิมที่เคยประมาณการไว้ว่าอาจจะลงประมาณ 2% ถึงทรงตัวนะคะแต่เมย์แบงก์กิมเองระบุว่าถึงแม้ผู้บริหารนะคะจะไม่เปิดเผยจำนวนลูกหนี้ในโครงการบรรเทาหนี้แต่เขาบอกมันไม่ใช่ปัจจัยที่น่ากังวลเพราะว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากลูกหนี้ที่เข้าปัญหาโควิดเนี่ยเป็นกลุ่ม SME และสินเชื่อรายย่อยเนี่ยถือว่ามีสัดส่วนที่ไม่ได้สูงมากนักถ้าไปเทียบกับแบงก์อื่นนะคะก็มองว่าสมมติฐานครึ่งนึงของลูกค้ากลุ่มนี้ขอเข้าโครงการบรรเทาหนี้สินเชื่อที่เข้าโครงการ BBL เพียงแค่ 10% ของสินเชื่อก็ถือว่าต่ำมากแบงก์อื่นเนี่ยอาจจะมีถึง 40% ก็เลยมีมุมมองจาก KTB บอกว่าก็มีความน่าสนใจในการเข้าไปลงทุนเหมือนกันนะคะก็ไปได้ฮะเขายังอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่นะครับประมาณสัก 4% ก็หลังจากที่ประกาศงบไตรมาส 2 ละแต่ว่าก็มองว่า BBL เนี่ยยังเป็นท็อปพิกเลยฮะคือมีโอกาสเยอะของกลุ่มธนาคารเพราะว่าความเสี่ยงตั้งสำรองอันนี้น้อยที่สุดแล้วครับแล้วก็มี coverage ratio สูงถึง 171% ก็รับความคือพูดง่ายถ้าจะเสี่ยงในอนาคต BBL เนี่ยรับความเสี่ยงได้เยอะสุดเพราะว่าcorrelation เนี่ยสูงมากเลยนะครับผู้บริหารก็ยืนยันฮะเรื่องการจ่ายปันผลนะครับจะรวมการปันผลระหว่างการมาจ่ายทีเดียวเลยเป็น annual dividend นะฮะซึ่งก็บอกว่าน่าจะจ่ายได้ที่4บาทต่อหุ้นใครที่สนใจพวกของปันผลก็ลองดูแล้วกันครับถ้าประมาณไว้4บาทราคาซื้อเนี่ยก็จะมีผลว่าผลตอบแทนจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนคณะกรรมการสองบกก็คือซื้อนะฮะมีแบงค์คิมเองก็ปรับลดราคาเป้าหมายครับจาก130เป็น125บาทส่วน KTB ก็ปรับเหมือนกันนะครับจาก130เป็น120บาทด้วยกันครับค่ะมาดูหุ้นน้องใหม่อีก1ตัวนะคะที่จะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นะคะวันที่6สิงหาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ตัวย่อก็คือ IIG นะคะชื่อบริษัท I&I Group จำกัดมหาชนนั่นเองนะก็เป็นเหมือนคอนซัลท์ทางด้านเกี่ยวกับดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีด้วยใช่ครับวันนี้แล้วนะฮะวันที่6สิงหาคมแล้วเดี๋ยวเข้าเป็น MAI นะครับก็เป็นตลาดที่เรียกว่าอาจจะต้องลุ้นกันนิดนึงครับI&I Group ครับจะเข้าจดทะเบียนนะครับราคา IPO ที่6บาท60สตางค์แต่ว่าพาเนี่ย50สตางค์นะครับอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีคือเขาทำธุรกิจเป็นการให้คำปรึกษาครับด้านดิจิตอลแล้วก็เทคโนโลยีให้กับภาคธุรกิจแล้วก็พวกการสื่อสารด้านการตลาดดิจิตอลครับเป้าหมายพอระดมทุนได้เงินไปเขาบอกจะเอาเงินเนี่ยไปพัฒนาครับไปเพิ่มศูนย์พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับไปยังภูมิภาคต่างๆในไทยแล้วก็ก่อตั้ง Innovation Lab ครับในการวิจัยพัฒนาแอปพลิเคชันของบริษัทแล้วก็เอาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการทำธุรกิจสนับสนุนโครงการของบริษัทต่อไปในอนาคตซึ่งผลประกอบการย้อนหลังของเขานะครับปี60ถึงปี62ครับโตของอัตราการเติบโตรายได้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 50% อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 28% ครับแล้วกำไรสุทธิเฉลี่ย 11.42%ไตรมาส1ปีนี้ครับที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมีกำไรขั้นต้นที่31ล้านเกือบ32ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธิอยู่ที่10ล้านบาทนะครับซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยครับก่อนหน้าก็มีซิลิคอนคราฟต์เทคโนโลยีนะครับทำไมโครชิปก็บอกว่าราคาบวกไป 200% จาก IPO ที่1บาท38สตางค์ตอนนี้ก็ต้องรอดูแล้วกันว่าIIG จะกู๊ดหรือเปล่านะฮะนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะและช่วงหน้าจะกลับมาดูทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้กันค่ะคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยค่ะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจให้ดูกันอีกเพียบเลยนะคะ
และหากว่าไม่อยากจะพลาดชมรายการสดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันได้ใน Facebook TNN Live และยังมีช่องทางอื่นๆนะคะที่สามารถรับชมกันอย่างง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ล่ะค่ะ